You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast กับซีรีส์แทกุกไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีคุณผู้ฟังอยู่กับบ๊อบบี้ภัทรวีเสียไตรค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นเรื่องความกตัญญูถูกพูดถึงอีกครั้งนะคะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆมีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างน่าสนใจเลยซึ่งเรื่องของความกตัญญูค่ะจริงๆแล้วเป็นค่านิยมที่ฝังรากลึกในสังคมไทยแล้วก็เกาหลีใต้มาอย่างยาวนานค่ะอย่างที่ในประเทศเกาหลีใต้นะคะคุณผู้ฟังจะมีเขาว่ากันว่าเป็นกฎระเบียบของขงจื้อค่ะหรือว่าซัมกังโอรุนนะคะก็คือจะกล่าวว่าบุตรเนี่ยจริงๆต้องพึงเลี้ยงดูบิดามารดาหรือว่าที่ไทยค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีหลักจริยธรรมขั้นพื้นฐานว่าด้วยหน้าที่ของบุตรธิดาค่ะว่าจะต้องปฏิบัติเลี้ยงดูบุพการีค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะคนรุ่นใหม่ค่ะมักจะเอาคำว่ากตัญญูเนี่ยไปผูกกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบ้านรถหรือว่าเรื่องของสิ่งของต่างๆนะคะแต่ว่าสภาพสังคมทุนนิยมในปัจจุบันค่ะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของทางชนชั้นค่ะคนในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไทยเองหรือว่าที่เกาหลีใต้นะคะก็จะต้องมีการแข่งขันค่ะชีวิตที่เร่งรีบนะคะท่ามกลางกระแสทำไมต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ทำไมต้องให้เงินจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพียงการคาดหวังรับสวัสดิการที่ดีขึ้นลดภาวะพึ่งพิงของวัยทำงานวัยกลางคนนะคะที่จะต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูผู้สูงวัยที่มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะบ๊อบชวนคุณผู้ฟังนะคะมาพูดคุยประเด็นนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาคภูมิแสงกนกกุลนะคะสมาชิกConfucian Book Club นะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์อยู่กับบ๊อบแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับคุณบ๊อบครับอยากชวนอาจารย์พูดถึงเรื่องของสถาบันครอบครัวก่อนคือทางเกาหลีใต้มีเขาเรียกอะไรหลักระเบียบของขงจื้อใช่ไหมคะอาจารย์สถาบันครอบครัวแบบขงจื้อกับรัฐสวัสดิการของเกาหลีใต้ถ้าเกิดว่าเรามองสถาบันครอบครัวของเกาหลีใต้กับของที่ไทยเนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันบ้างไหมคะอาจารย์แนวความคิดของอาจารย์ขงเนี่ยเนื่องจากว่าท่านเนี่ยก็เป็นลูกเลี้ยงเดี่ยวเนอะก็คือว่าบิดาเนี่ยจากไปก่อนวัยอันควรแล้วก็เลี้ยงดูด้วยมารดาคนเดียวนะครับคือมารดาแบบเป็นเหมือนเป็นวีรบุรุษของท่านอาจารย์เลยนะครับเขาก็รู้สึกว่ามนุษย์นะครับหลักๆก็คือว่ามนุษย์เนี่ยทุกคนเนี่ยจะมีเมล็ดคุณธรรมอยู่ในตัวนะครับซึ่งจุดประสงค์ท้ายสุดเนี่ยที่ความฝันที่อาจารย์ขงอยากจะสังคมก็คือว่าอยากเห็นสังคมที่มันเป็นสันติสุขชั่วนิรันดร์นะครับซึ่งเป็นสันติสุขที่เริ่มจากการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนหนึ่งคนกับคนอื่นนะครับเริ่มจากครอบครัวก่อนเมื่อสายสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวดีเสร็จปุ๊บเขาก็จะขยายไประดับหมู่บ้านระดับสังคมนะครับระดับแว่นแคว้นรวมถึงระดับประเทศให้มันมีความสมานฉันท์กลมเกลียวกันนะครับมีสันติภาพชั่วนิรันดร์ขึ้นเพราะว่าท่านอาจารย์ขงกล่าวว่าเนี่ยความกตัญญูเนี่ยถือว่าเป็นคุณธรรมสูงสุดเลยที่จะทำให้สร้างความรักของมนุษยชาตินะครับคือเหนือกว่าความรักอื่นใดและช่วยทำให้เนี่ยความกตัญญูเนี่ยทำให้มนุษย์นะครับแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนวิธีการศึกษาของการเกิดขึ้นของปรัชญาของจื้อเนี่ยมันเกิดจากการถกเถียงกันนะครับก็จะมีพวกลูกศิษย์ลูกหานะครับหรือว่าพวกวินยูชนของหลูเจียนะครับที่ทำหน้าที่ในการตั้งประเด็นแล้วมานั่งถกเถียงกันกับอาจารย์กับลูกศิษย์เพื่อตกผลึกออกมานะครับเป็นคำตอบของคุณธรรมซึ่งไอ้คำตอบคุณธรรมเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหยุดนิ่งตลอดเวลานะครับมันก็สามารถพัฒนางอกเงยขึ้นมาได้เรื่อยๆจากการถกเถียงไปเรื่อยๆผมขอยกตัวอย่างแรกก่อนแล้วกันนะครับเคสแรกเนี่ยนะครับลูกศิษย์ของขงจื้อท่านหนึ่งเขาถามอาจารย์ขงว่าการไว้ทุกข์เป็นระยะเวลา3ปีนั้นเป็นเวลาที่ยาวนานเกินไปหรือเปล่าเป็นการสูญเสียอย่างเปล่าประโยชน์หรือเปล่านะครับท่านอาจารย์ขงก็ตอบว่าถ้าเจ้าได้กินอาหารดีๆ
นะครับสวมอาภรณ์ที่สาเพียงแค่เวลาใน1 ปีหลังไว้ทุกข์แล้วเจ้าไม่รู้สึกกิจไปขวงใจอะไรก็ทำไปแต่ผู้ทรงคุณธรรมแล้วเขาจะไว้ทุกข์ให้กับบิดามารดาเป็นอย่างน้อย3 ปีนะครับและในช่วงการไว้ทุกข์นั้นเวลากินข้าวก็จะไม่รู้สึกอร่อยใส่เสื้ออาภรณ์สะอาดก็ไม่ได้รู้สึกดีนะครับอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าการที่คุณจะมีความกตัญญูได้คุณต้องมีเหรินก่อนและคุณต้องมีหลีและไอ้สองอย่างเนี้ยต้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับคือว่าระดับของเหรินกับหลีที่แสดงออกมาเนี่ยต้องเท่ากันคือไม่ใช่ว่าคุณมีความรู้สึกฉันมีความกตัญญูอยู่ในจิตใจนะครับแต่ว่าฉันไม่แสดงออกมาคือยกตัวอย่างว่าไว้ทุกข์แค่1 ปีเนอะแทนที่คุณจะเป็น3 ปีอันนี้ก็ไม่ใช่หรือว่าคุณไม่มีเหรินแต่แสดงมาอย่างเดียวก็คือว่าไม่ได้มีความตั้งใจไม่มีความรู้สึกผูกพันกตัญญูหรอกแต่ว่าทําไปเพราะเป็นหน้าที่อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับจะทําได้ก็ต่อเมื่อมี2 อย่างด้วยกันและทั้ง2 อย่างต้องระดับเดียวกันนะครับค่ะคราวนี้สิ่งที่ประเด็นเรื่องความกตัญญูเนี่ยที่ขงจื่อมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่ว่าอาจจะก่อให้เกิดการสร้างระบบอุปถัมภ์ค่ะหรือเปล่านะครับหรือว่าเฉพาะเอาแต่เฉพาะครอบครัวตัวเองกันดีไหมนะครับแล้วพอกับคนอื่นแล้วเนี่ยก็คือว่าจะไม่ประพฤติดีกับคนอื่นเลยไม่กตัญญูกับคนอื่นเลยซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่นะครับลงถึงนักวิชาการคนอื่นเนี่ยหลังๆก็คือมาวิเคราะห์กันมาใหม่อันนี้เนี่ยถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคือผงจือเขาสนับสนุนเรื่องระบบอุปถัมภ์เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดแตกความแต่ตีความอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเขามองว่าท่านอาจารย์อาจจะมองว่าความกตัญญูเป็นพื้นฐานของมนุษย์นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวการรักษาสภาพความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวเนี่ยมันควรจะเป็นพื้นฐานก่อนที่คุณจะขยับไปยังสถาบันสังคมอื่นๆก่อนที่คุณจะไปสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนอื่นเนี่ยคุณต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีในบ้านก่อนที่เรามาคุยกันเพราะว่ากระแสในปัจจุบันเนี่ยมองเรื่องของความกตัญญูซึ่งมีหลายคนก็หลากหลายมุมมองแต่ว่าตามเชิงโครงสร้างในปัจจุบันค่ะหลายๆคนเนี่ยมองมิติของความกตัญญูเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเงินทรัพย์สินค่ะอย่างหลายๆครั้งหรือหลายๆประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยก็จะมีข้อถกเถียงกันว่าถ้าเราไม่ให้เงินพ่อกับแม่เราจะอกตัญญูไหมอาจารย์มองเรื่องของความกตัญญูในเชิงของมิติทางการเงินยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าเกิดเรามองของเรื่องความกตัญญูของจานของมันไม่ใช่เรื่องของเงินเนอะมันเรื่องของคุณค่าความสัมพันธ์หนึ่งคือมันเป็นเรื่องของการรักษาคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวระหว่างพ่อกับพ่อแม่ลูกระหว่างพี่น้องนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือว่าอาจารย์คงมองว่าความกตัญญูคือคุณธรรมที่จะสามารถส่งต่อสิ่งดีๆได้ก็คือว่าถ้าอย่างเช่นถ้าพ่อแม่ประพฤติไม่ดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูกลูกเนี่ยก็จะรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็จะไม่ปฏิบัติตามจะหาชุดคุณธรรมใหม่นะครับเพื่อมาเปลี่ยนแปลงตัวพ่อแม่นะครับให้มีคุณธรรมที่ดีขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ค่อยส่งต่อไปยังลูกหลานต่อไปอ่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ในโลกทุนนิยมนะครับซึ่งคุณค่าของการกระทำต่างๆเนี่ยมันมักจะถูกตีด้วยมูลค่าของตลาดนะครับมูลค่าของเงินมากกว่าแต่ถ้าเกิดคุณยังยึดในเรื่องของความกตัญญูแบบคือแบบถ้าคุณไม่มีเงินคุณทำอย่างอื่นได้นะครับที่แสดงความกตัญญูได้แต่ว่าในประเทศไทยค่ะก็จะมีคำอย่างเช่นว่ามีลูกให้เลี้ยงดูเราตอนแก่จริงๆเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเรามองเรื่องของการมีลูกการเลี้ยงดูตอนแก่สู่สวัสดิการผู้สูงอายุหรือว่าบำนาญต่างๆเนี่ยค่ะทั้งในไทยแล้วก็เกาหลีใต้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอันนี้ผมต้องขอย้อนไปก่อนว่าจุดกำเนิดของรัฐสวัสดิการแบบตะวันตกเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะค่ะคือรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเริ่มพัฒนาขึ้นอย่างมากเนี่ยก็คือในช่วงศตวรรษที่19ของยุโรปนะครับคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบทุนนิยมเขาทำลายทุกอย่าง
ทำลายความสัมพันธ์ของคนทุกอย่างในสมัยนั้นเนาะในสมัยยุโรปก็คือว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยแทบจะพังทลายไปเลยตอนนั้นเพราะว่าพ่อแม่สามารถส่งเด็ก4-5 ขวบไปทํางานในเหมืองได้ทํางานในโรงงานได้ค่านิยมสังคมตอนนั้นเลยก็คือว่าให้ใช้แรงงานเด็กอายุ5-6 ขวบแล้วเอาเงินมานะครับเอาเงินที่ค่าจ้างมาพวกนายจ้างก็ชอบที่ใช้แรงงานเด็กเพราะว่าไม่หือไม่อือกินข้าวน้อยกว่านะครับค่าแรงก็น้อยกว่าอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นคือสมัยนั้นเนี่ยสถาบันครอบครัวมันพังทลายไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมก็แย่อีกนะครับเพราะว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามชนชั้นเกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยมันจะทำยังไงให้สังคมที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเนี่ยมันแตกสลายไปแล้วสถาบันครอบครัวแตกสลายไปแล้วเนี่ยเขาก็มีพวกแนวความคิดเราต้องมาสร้างสังคมแบบใหม่ให้คนมันมาอยู่ร่วมกันได้อีกครั้งโดยใช้ตัวรัฐเข้ามานะครับแล้วชุดความคิดไหนบ้างนะครับที่เป็นส่วนสำคัญนะครับในการสร้างรัฐสวัสดิการก็คือว่าอย่างแรกเลยในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยจะมีนักปรัชญาจะมีปรัชญาที่เด่นๆก็คือปรัชญาของอิมมานูเอลคานสายเนี้ยนะครับเขาเน้นเรื่องเหตุผลเป็นหลักนะครับ rationality คือเขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้เรื่องอารมณ์หรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมากระทบในการคิดเหตุผลทางศีลธรรมขึ้นมาแนวความคิดอันที่สองที่อยู่ในช่วงนั้นก็คือว่าแนวความคิดทางด้านเศรษฐกิจ economic thought เนอะก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มาร์กซิสสังคมนิยมขึ้นมาสูงนะครับซึ่งกลุ่มนี้เขาจะเชื่อว่าวัตถุนะครับโลกของวัตถุนิยมเนี่ยโลกที่เราสัมผัสได้จากประสาทสัมผัสทั้ง5เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดโลกของจิตวิญญาณหรือโลกของความรู้สึกความรู้ต่างๆพูดง่ายๆคือว่าเขาเชื่อว่าไอ้วัตถุต่างๆที่เราบริโภคที่เราสัมผัสต่างๆเนี่ยมันช่วยมันเป็นตัวกำหนดอารมณ์ของเราความรู้สึกความรู้ของเรานะครับแล้วก็ความคิดที่3นะครับที่มีอิทธิพลของยุโรปสมัยนั้นคือเรื่องของชาวดาร์วินเขาก็ไปดูว่าสิ่งมีชีวิตมันวิวัฒนาการด้วยยังไงบ้างและค้นพบว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้สูบสร้างมาจากพระเจ้าละแต่ว่าเป็นวิวัฒนาการมาจากลิง3แนวคิดเนี่ยก็คือเขาก็พยายามศึกษาว่าสังคมของสิ่งมีชีวิตต่างๆของสัตว์ต่างๆเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันยังไงเพื่อให้มันอยู่รอดจนมาถึงทุกวันนี้ซึ่งแนวความคิดของชาวดาร์วินเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกสายทุนนิยมมากๆเนี่ยเขาก็จะตีความไปอีกแบบนึงเด้อก็คือบอกว่ามันต้องแย่งชิงกันสิ่งมีชีวิตแข็งแกร่งกว่าถึงจะชนะและอยู่รอดได้แต่ถ้าเป็นพวกฝ่ายซ้ายนะครับฝ่ายที่เป็นสังคมนิยมหน่อยเขาจะมองว่าไม่ใช่การที่สังคมแบบสิ่งมีชีวิตอย่างลิงสมมุติเนาะมันอยู่รอดได้เนี่ยเพราะว่าทุกคนมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับหรือเรียกว่ามี mutually interest ขึ้นมาก็คือว่าทุกคนเนี่ยก็คือช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนที่แข็งแรงกว่าก็ช่วยลิงที่ลิงกว่าก็ช่วยลิงที่ตัวที่อ่อนแอกว่าอะไรทำนองนี้เป็นต้นนะครับมันถึงทำให้สังคมของลิงเนี่ยมันอยู่รอดและวิวัฒนาการมาได้แต่ว่านะครับมนุษย์เนี่ยเขาวิวัฒนาการสูงกว่าลิงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ทำในสิ่งที่ลิงเขาทำกันก็คือว่าหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นที่ทำกันคือว่ามันจะมีเรื่องของบูชักิฟไฟส์หรือว่าเสียสละลิงบางตัวเนาะให้ออกจากเผ่าไปแล้วปล่อยให้ตายไปอย่างเช่นถ้าสมมติลิงตัวไหนอายุเยอะไม่เป็นประโยชน์กับเผ่าแล้วก็คือปล่อยทิ้งไปแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดเราทำไปเนี่ยเราก็เท่ากับว่าเราไม่ซีวิลไลซ์หรือว่าไม่มีวัฒนาการก็ยังเป็นลิงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามนุษย์จะมีวัฒนาการมากกว่าลิงก็ต้องทำที่ต่างกว่าลิงก็คือเราจะไม่ไปทอดทิ้งคนที่อายุเยอะนะครับหรือว่าไม่มี productivity ออกไปอย่างนั้นออกนอกสังคมอย่างนั้นอันนี้ก็จะเป็น3แนวความคิดหลักนะครับที่ทำให้เกิดรัฐสวัสดิการแบบตะวันตกขึ้นมาอย่างไรป๊อปได้ฟังบทความหนึ่งค่ะจากที่อาจารย์ชัยวัฒน์ได้พูดในเรื่องของเราพูดกันถึงเรื่องของความกตัญญูค่ะอาจารย์คะ
ถ้าพูดถึงของจื่อก็น่าจะพูดถึงจีนใช่ไหมคะจีนเนี่ยก็จะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการมีลูกคนเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ทีเนี้ยจริงๆแล้วตัวนโยบายอาจจะไม่ได้มีปัญหาก็ได้จริงๆจะมีลูกคนเดียวก็ได้มีลูกหลายคนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขามองว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าครอบครัวเนี่ยมีเยอะใช่ไหมคะแล้วทุกคนอายุยืนหมดใช่ไหมคะสุขภาพดีแต่ว่ามีลูกคนเดียวเมื่อก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างในประเทศไทยก็จะมีลูกหลายคนแล้วก็ช่วยกันทำงานใช่ไหมคะทีนี้พอพูดถึงความกตัญญูแล้วสังคมเปลี่ยนไปในปัจจุบันลูกหนึ่งคนอาจจะต้องเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไปด้วยหรือเปล่าทีนี้อาจารย์ชัยวัฒน์ก็เลยมองว่าจริงๆแล้วความกตัญญูในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ลดลงไปแต่ว่าคนสมัยใหม่อาจจะไม่ได้บอกว่าเขาไม่กตัญญูก็ได้แต่ว่าสังคมมันเปลี่ยนไปทีนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขทางสังคมกับความกตัญญูค่ะอาจารย์เรื่องความกตัญญูมันควรจะเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์เนอะก็คือยังคงมีความสำคัญอยู่แหละเพียงแต่ว่าเงื่อนไขสภาพแวดล้อมคอนเท็กซ์สภาพแวดล้อมเนี่ยมันอาจจะทำให้การแสดงความกตัญญูเนี่ยมันยากกว่าเดิมเนื่องจากความเหลื่อมล้ำในระบบทุนนิยมเนอะคือว่าถ้าจะพูดให้ตรงๆก็คือว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยไม่ว่าจะคุณอยู่ในระบบไหนเนี่ยมันสามารถทำลายความสัมพันธ์ของคนได้ทั้งนั้นทำลายสถาบันครอบครัวได้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในความเหลื่อมล้ำในระบบทุนนิยมความเหลื่อมล้ำในระบบทาสความเหลื่อมล้ำในระบบภูมินิยมหรือว่าความเหลื่อมล้ำในระบบศักดินานะครับที่ผ่านมาคือมันก็เห็นแล้วแหละว่ามันสามารถทำลายความสัมพันธ์ต่างๆของผู้คนได้มากขนาดไหนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยที่เราเป็นอยู่เนี่ยก็คือว่าความเหลื่อมล้ำในระบบทั่วทีระบบทุนนิยมนะครับมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมันทำให้การแสดงความกตัญญูหรือการ practice มันออกมาในชีวิตประจำวันเนี่ยมันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับในด้านหนึ่งแต่ว่าในสิ่งที่ผมอยากจะให้ยังคงมีอยู่เลยก็คืออย่างน้อยความรู้สึกนะครับความรู้สึกที่ว่าอยากจะสร้างสายสัมพันธ์กับพ่อแม่หรือว่าเพื่อนฝูงนะครับให้มันมีอยู่ส่วนตรงไหนถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อบีบรั้นบีบคั้นไม่ให้เราทำได้เนี่ยเราก็ต้องมาดูทีละตัวนะว่าจะทำยังไงอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าไม่ว่าจะเป็นนะครับสังคมแบบตอนออกแบบผมจืดหรือว่าสังคมตอนตกแบบยุโรปเนี่ยมันก็พบข้อจำกัดเหมือนข้อจำกัดเช่นกันแต่ลักษณะต่างกันที่ทำให้พวกเนี่ยความกตัญญูมันทำได้ยากขึ้นเนอะก็คือว่าอย่างถ้าเกิดข้อจำกัดของผมจืดก็คือว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นข้อบังคับทางกฎหมายนะครับมันเป็นข้อบังคับทางศีลธรรมเนอะก็คือว่าการที่คุณจะแสดงความกตัญญูได้ต้องสมัครใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากคุณไม่ทำมันออกมาคุณไม่กตัญญูกับพ่อแม่คุณก็ไม่ผิดกฎหมายข้อไหนคุณไม่มีบทมันจะไม่มีบทลงโทษบุตรที่ไม่กตัญญูกับพ่อแม่ที่ไม่ส่งเสียเงินพ่อแม่มันไม่มีเนอะทุกวันนี้ไม่มีค่ะนะครับอย่างมากสุดก็คือคุณก็ถูกประณามจากสังคมรอบข้างหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่ดีกับตัวเองแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าคุณรู้สึกว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่กตัญญูฉันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่อันนี้คุณก็ยิ่งแล้วใหญ่นะคุณก็จะรู้สึกว่าไม่เห็นต้องทำเลยนะครับอันนี้ข้อจำกัดข้อที่หนึ่งที่ในความคิดแบบผงจืดข้อจำกัดข้อที่สองคือว่ามันไม่สามารถมีเครื่องมือที่มาช่วยกระจายรายได้จากครอบครัวมั่งคั่งไปช่วยครอบครัวที่ยากจนได้นะก็คือว่ามันเป็นกิจกรรมภายในของครอบครัวนั้นนะครับคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีครอบคุณเป็นคนยากจนคุณก็มีทรัพย์ที่จะช่วยเหลือพ่อแม่คุณเท่านี้นะครับคุณไม่สามารถเอาทรัพย์จากคนที่ร่ำรวยมาครอบครัวที่ร่ำรวยมาช่วยเหลือคุณครอบครัวที่ยากจนเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษีคือถ้าเป็นตัวภาษีที่มาจากรัฐเนี่ยคุณยังสามารถใช้เครื่องมือภาษีมากระจายความเหลื่อมล้ำพวกนี้ได้นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็ส่งผลต่อเนื่องในปัจจุบันที่ความเหลื่อมล้ำระหว่างครอบครัวมันเยอะมากจริงๆและความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเป็นความเหลื่อมล้ำที่มันส่งต่อรุ่นสู่รุ่นด้วยนะครับคือคุณเกิดมาจนแล้วโอกาสยากมากเลยที่คุณจะหลุดพ้นความยากจนนี้ขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อ
มันถูกบีบคั้นว่าคุณขาดทุนทรัพย์คุณขาดเวลาที่จะมาช่วยเหลือพ่อแม่ปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะถึงจุดหนึ่งที่แบบลูกเขารู้สึกว่าเออเราต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับแล้วก็คือยกหน้าที่นี้ไว้ให้คนอื่นเข้ามาแทนแต่อันนี้เป็นต้นคราวนี้แล้วฝั่งบ้านภาคตะวันตกล่ะฝั่งยุโรปมาวิธีการสร้างความสัมพันธ์ความกตัญญูแบบวนลงล่างเนี่ยมันมีปัญหายังไงไหมปรากฏว่ามันก็มีนะครับบังคับให้ทุกคนเนี่ยมีความกตัญญูเนี่ยปรากฏว่ามันไม่สําเร็จตรงที่ว่ามันไม่สามารถสร้างความรู้สึกจริงๆได้คือทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนถูกบังคับอะครับลักษณะทุนสังคมทุนนิยมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไปทําให้การสร้างความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกกตัญญูระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกไม่ได้นะครับคุณเหมือนกับว่าคุณถูกบังคับตามกฎหมายอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการตอบแทนความกตัญญูที่ลูกได้รับเนี่ยมันก็ไม่ใช่ลักษณะให้กับพ่อแม่โดยตรงเนาะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณต้องเอาเงินนะครับช่วยเหลือพ่อแม่คนอื่นทุกคนในประเทศด้วยการจ่ายภาษีนะครับก็คือว่าสมมุติว่าลูกได้รับสิ่งดีๆเนาะจากพ่อแม่จากรัฐแล้วโตขึ้นมาเข้าสู่วัยทำงานปุ๊บหน้าที่ของลูกก็คือคุณก็ต้องทำงานจ่ายภาษีให้รัฐแล้วรัฐเนี่ยเขาก็จะเอาเงินเนี่ยไปทำสวัสดิการสังคมแจกจ่ายให้คนอื่นแจกจ่ายให้คนชราในประเทศนั้นแหละไม่ใช่แค่พ่อแม่คุณเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ใช่หมายความว่าการเกิดรัฐสวัสดิการตะวันตกเนี่ยจะไปต้องการจะทําลายความกตัญญูนะครับเพียงแต่ว่าก็มีอยู่เพียงแต่ว่าความกตัญญูนี้เนี่ยถูกขยายขอบเขตไปเรื่องว่าไม่ใช่แค่คนในครอบครัวเราแต่ต้องเป็นคนในครอบครัวเพื่อนร่วมชาติด้วยจากที่เราคุยกันมาเป็นเรื่องของหัวข้อที่คุยกันวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องความกตัญญูหรือว่าเด็กรุ่นใหม่หรือว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าการที่มีรัฐสวัสดิการที่คือการสร้างสัมพันธ์ของครอบครัวโดยรัฐเข้ามาช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าให้อย่างนั้นการที่มีรัฐสวัสดิการที่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้วัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเอื้อให้เขาได้ใช้ชีวิตของตัวเองหรือว่าสิ่งที่ตัวเองอยากทำมากขึ้นไหมคะคือถ้าเกิดเรามีสวัสดิการจากรัฐที่ดีนะครับมันแน่นอนว่ามันช่วยสามารถลดภาวะพึ่งพิงได้นะครับก็คือลดเบอร์เดนของใครคนใดคนหนึ่งของลูกด้วยหรือว่าของพ่อแม่ด้วยแต่ว่าคำถามเดิมกับไงครับก็คือว่ารัฐเนี่ยมันสามารถไปสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนได้เลยหรือและถ้าได้เนี่ยรัฐควรจะทำไหมอันนี้ปัญหาที่หนึ่งนะครับสำหรับผมเนี่ยคือมองว่าช่วยได้ระดับหนึ่งแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วการที่คุณจะสร้างความสัมพันธ์ได้กับคนใดคนหนึ่งเนี่ยคือคุณต้องรู้สึกมันจริงๆอ่ะความกตัญญูต้องรู้สึกมันจริงๆคุณต้องฝึกมันทุกวันเหมือนเป็นชีวิตประจำวันจริงการที่คุณโอนเงินไปให้พ่อแม่แต่ว่าคุณไม่ได้ไปเจอไม่ได้มีโอกาสไปเจอไปสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปยกน้ําไปอาบน้ําให้พ่อแม่เนี่ยมันต้องถามว่าต้องถามแต่ละคนนะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันกตัญญูแล้วต้องถามว่ามันรู้สึกผูกพันจริงหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อด้อยเนาะที่มันเกิดขึ้นจากระบบทุนนิยมด้วยนะครับก็คือว่าทุนนิยมเขาก็เชื่อว่าแรงงานเนี่ยมันสามารถทดแทนกันได้ก็คือถ้าสมมติว่าคุณหาเงินได้เยอะคุณก็ไปทำงานนอกบ้านสิแล้วเอาเงินมาจ้างผู้เชี่ยวชาญไปจ้างแม่บ้านให้มาดูแลแม่คุณหรือว่าไปจ้างพยาบาลนะครับมาดูแลแม่หรือว่าส่งแม่คุณไปพ่อแม่คุณไปบ้านพักคนชราเลยก็ได้ไม่ต่างกันถ้าในทุนนิยมเนี่ยเขามองเรื่องนี้ไม่ต่างกันแต่ว่าในระดับความรู้สึกเราต้องถามว่าถ้าทำแบบนี้มันรู้สึกผูกพันจริงหรือเปล่าหรือว่าแทนกันไม่ได้หรือว่าอย่างเช่นนะครับตัวอย่างที่มักผมมักจะชอบพูดก็คือว่า
อาหารที่แม่ทําแม่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทดแทนไม่ได้เลยถึงแม้ว่ามันจะตีมูลค่าในตลาดเนี่ยในตามราคาเนาะสมมุติถ้าแม่ผมทำข้าวต้มให้ชามหนึ่งมัน50 บาทแต่คุณค่าทางจิตใจเนี่ยมันมากกว่านั้นไงคราวนี้คือว่าแล้วถ้าเกิดรัฐเนี่ยเข้ามายุ่งยากมากเกินไปก็คือว่างั้นก็เอาเงินให้แม่ไป50 บาทสิรัฐเป็นคนจ่ายเงินค่าข้าวต้มให้แม่50 บาทอย่างเงี้ยตัวคุณก็ไปทํางานอื่นไปแบบเนี้ยคิดว่าต้องถามทุกท่านครับที่ฟังอยู่ว่าคุณโอเคกับสภาพแบบนี้ไหมแต่สําหรับผมเนี่ยเนื่องจากผมมีความผูกพันกับพ่อกับแม่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าไอ้ข้าวต้มมันเนี้ยมันมีค่าสําหรับผมมากและผมจะไม่ยอมจ่ายเงินซื้อเด็ดขาดนะคือผมอ่ะจะรู้สึกว่าผมอ่ะจะช่วยจะยอมเสียสละอย่างอื่นที่มูลค่ามากกว่า50 บาทแน่ๆแต่ผมจะไม่ยอมจ่ายเงินเอาแบงค์50 บาทเนี่ยไปจ่ายให้แม่เพื่อจะเอาข้าวต้มมาเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นลักษณะเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าข้าวต้มที่แม่ทําเนี่ยมันกลายเป็นแบบของที่หาซื้อได้ของซืต้อขลองาดขายไปใช่ค่ะค่ะนะครับทําให้ความรู้สึกความกตัญญูเนี่ยมันกลายเป็นแบบของที่มันซื้อขายได้ในตลาดนี่หว่าสุดท้ายนี้ค่ะเราคุยกันถึงเรื่องของรัฐสวัสดิการมาถึงเรื่องรัฐสวัสดิการเรื่องความเหลื่อมล้ำละแต่จริงๆถ้าเรามองเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันมีความซับซ้อนอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ในเรื่องของรัฐสวัสดิการหรือว่าเรื่องของความเหลื่อมล้ำหรือว่าเรื่องของชนชั้นต่างๆเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์ซึ่งทุกอย่างอาจจะแก้ไม่ได้ด้วยรัฐสวัสดิการเหมือนที่อาจารย์บอกเลยเมื่อกี้ว่าจริงๆเรื่องของรัฐสวัสดิการช่วยลดภาวะพึ่งพิงได้อันนี้ก็จริงแต่มันไม่ได้ช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ของครอบครัวจริงๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วก็เคยดูซีรีส์หลายๆเรื่องก็สะท้อนเรื่องนี้เหมือนกันอาจารย์มีกรณีศึกษาหรือมีข้อแนะนำตรงนี้ไหมคะในเรื่องของการที่ความเหลื่อมล้ำมันมีช่องว่างมันมีความซับซ้อนมากซึ่งรัฐสวัสดิการหรือว่าครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้ค่ะอาจารย์ถ้าเป็นซีรีส์เกาหลีเนี่ยผมชอบก็คือฉากเรื่องกินข้าวผมว่าฉากกินข้าวในซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องเนี่ยคืออธิบายความหมายของสถาบันครอบครัวได้หมดเลยนะครับก็คือว่าคุณทะเลาะกับคนในบ้านคุณทะเลาะพ่อกับแม่หรือว่าอะไรต่างคุณมีความเห็นไม่ตรงกับพี่กับน้องแต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาคุณต้องมานั่งกินข้าวด้วยกันนะครับเผชิญหน้ากันแล้วก็คุณก็ต้องมานั่งไกล่เกลี่ยความรู้สึกกันปัญหาตรงนี้ในโต๊ะอาหารนะครับก็คือมันก็คือสะท้อนในครอบครัวสะท้อนคุณค่าผมหวังว่านะว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยก็คือเหมือนจะฝากอะไรให้ผู้ชมคิดบางอย่างคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องครอบครัวเนี่ยก็คือมันเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดอย่าพยายามให้มันหายไปเลยนะครับหนังเกาหลีหลายๆเรื่องนะครับเขาหยิบยกประเด็นนี้มาตลอดเลยเนอะเรื่องสังคมมันเปราะบางมากขึ้นนะครับทำให้ครอบครัวเปราะบางมากขึ้นเนาะอย่างเรื่องซุปคิดเกมภาคหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับตัวเอกเนี่ยพอตกงานครั้งเดียวนะครับก็คือทำให้ครอบครัวตัวเองเนี่ยไม่มีความมั่นคงอะไรใดๆในชีวิตเลยนะครับก็ลูกก็ต้องยอมให้ภรรยาเก่าเอาไปเลี้ยงนะครับส่วนแม่เขาก็ดูแลแม่ไม่ได้ก็ต้องอาศัยเกาะเงินบำนาญแม่กินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหลายเรื่องเลยนะครับอย่างเรื่อง Forgotten อะไรเงี้ยนะครับก็คือตัวเอกเนาะที่ไปก่อรับจ้างไปก่ออาชญากรรมไปฆ่าคนนะครับก็คือเพราะว่ามาจากการบีบคั้นที่ไม่มีเงินเพียงพอนะครับแล้วไอ้คนที่จ้างก็ต้องเป็นหมอที่ล้มละลายไปก็คือจะเอาเงินประกันเนี่ยฮะก็คือว่าเนี่ยสังคมความปัญหาของทุนนิยมความบีบคั้นของเงินเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยสามารถตัดสินใจที่จะทำลายสถาบันครอบครัวคุณได้เสมอไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวของตัวเองหรือสถาบันครอบครัวของคนอื่นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
ครับผมยินดีครับผมขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ฟังคะจากที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรือว่าตอนนี้นะคะที่หลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของความกตัญญูหรือว่าความหมายของครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะความคาดหวังที่กลายเป็นแรงกดดันในเรื่องของการที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอยากจะชวนคุณผู้ฟังลองมองเรื่องนี้เหมือนที่อาจารย์ทิ้งท้ายไปพร้อมกันนะคะว่าคุณผู้ฟังมองเรื่องของความกตัญญูสถาบันครอบครัวแล้วก็รัฐสวัสดิการยังไงบ้างแล้วกลับมาพบกับ The Active Podcast กับซีรีส์แทกุกไลฟ์อะไรๆก็เกาหลีได้ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast